วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้แพททอล์คของเรานะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูถึงความสามารถในการช่วยเล่นแบบใหม่ที่กำลังจะมาในการอัปเดต 3-4 ครั้งต่อไปนะครับแน่นอนเลยว่าในช่วงนี้คุณก็น่าจะได้เห็นการทดสอบจากช่องของเราไปแล้วนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวใช่ไหมน่าจะทั้งสัปดาห์เลยนะครับคือมันเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของซอมบี้ใหม่นะครับหลายคนก็เลยเริ่มสงสัยนะครับว่ามีแต่บัฟซอมบี้เหรอและตัวเกมคือมันจะไม่ได้มีการบัฟทางฝั่งของผู้เล่นบ้างเลยหรือไงเนี่ยนี่ทีมงานคิดอะไรกันอยู่โอเคใจเย็นใจเย็นช้าก่อนนะครับเข้าใจดีเว้ยแน่นอนเขาว่ามีแล้ววันนี้นะครับผมได้นำมาเสนอให้คุณได้ทราบก่อนแบบเบื้องต้นกันถึง5เรื่องด้วยกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังเลยครับเริ่มกันที่ความสามารถที่1กันเลยแล้วกันนะครับกับความสามารถที่มีชื่อว่า Soft Skin การโจมตีระยะประชิดทุกรูปแบบในเกมนะครับที่มาจากคุณเนี่ยคุณสามารถทำดาเมจใส่มันได้เยอะขึ้นเป็นเท่าตัวเลยครับจนถึงขนาดที่ว่าตัวละครธรรมดานะครับที่ไม่ได้อัพสกิลมาเลยโจมตีครั้งเดียวนะครับซอมบี้ตายเลยก็มีมันแรงขนาดนี้นี่แหละแต่ก็นั่นแหละครับบางคนเนี่ยคือไม่ใช่เป็นสายการโจมตีแบบประชิดใช่ป่ะและก็เล่นแบบปลอดภัยด้วยโดยการใช้รถในเกมแต่ปัญหามันก็ติดตรงที่ว่ารถคุณนะครับมันพังเร็วเกินไปดังนั้นนะครับความสามารถที่2จากซอฟต์สกินตรงนี้เนี่ยที่คุณจะได้ไปซอมบี้ในเกมนะครับทำดาเมจใส่รถคุณเนี่ยได้น้อยลงนั่นเองและคุณนะครับไม่จำเป็นต้องรอให้มันมาโจมตีใส่รถคุณด้วยแต่การที่ตัวคุณเองนี่แหละขับรถไปชนรถของคุณก็จะพังได้ช้าลงด้วยอีกเช่นเดียวกันอันนี้บอกตามตรงว่าชอบเป็นการส่วนตัวแต่ว่าซอฟต์สกินนะครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าการบัฟในส่วนนี้นะครับจะเป็นการมอบความสามารถได้แก่คนเล่นสายย่องเบาด้วยและการเล่นสายสเตลที่มีการได้บัฟเข้ามานะครับก็คือหน้าไม้นั่นเองโดยปกติแล้วนะครับการที่คุณยิงหน้าไม้ไป1นัดคุณก็จะมีโอกาสในการเก็บลูกดอกกลับมาใช้งานเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 30% ละกันประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีอีเวนต์ซอฟต์สกินเกิดขึ้นมาในเกมของคุณเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการเก็บลูกดอกหน้าไม้กลับมาใช้ใหม่นะครับจะมีการเพิ่มขึ้นอีก 50% ด้วยกันรวมกันแล้วก็คือ 80% นั่นแหละเรียกได้ว่ายิงไป10นัดนะครับก็ได้กลับคืนมา8นัดนั่นเองและทีนี้การเอาสกิลสาย Resource Fullness นะครับเข้ามาช่วยเล่นด้วยเขาจะเป็นสกิลที่มีความสามารถในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การนำลูกดอกกลับมาใช้อยู่แล้วเป็นทุนเดิมใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้ 80% ตรงนี้เนี่ยกลายเป็น 100% เต็มไปเลยนะครับยิงไป100นัดก็ได้กลับคืนมา100นัดแน่นอนไม่มีขาดไม่มีเกินยิงจนคุ้มไม่ขาดทุนเลยสักนัดเดียวนะครับแต่ว่าอย่าไปคิดงี้นะยิงไป10นัดได้คืนมา11นัดอันนี้มันก็แปลกไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับคุณจะได้ทุนคืนแน่นอนอีเวนต์ซอฟต์สกินมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นโอเคไหมมันไม่ได้เสกขึ้นมาขนาดนั้นนะอ่ะจบกันไปนะครับทีนี้เราจะไปดูความสามารถต่อไปกันดีกว่ากับความสามารถที่มีชื่อว่า Final Thing in Lifeเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อีเวนต์นี้เกิดขึ้นมาในเกมคุณผู้ดูคุณผู้ชมทุกคนนะครับฟังให้ดีนะตรงนี้คือฟังให้เข้าใจนะครับราคาสินค้าในหัวข้อ Luxury Item ไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์ขนมช็อกโกแลตครีมทาผิวแปรงสีฟันยาสระผมหนังสือความรู้อะไรก็ได้นะครับทุกอย่างนะที่มีการเขียนกำหนดเอาไว้ว่า Luxury Item แบบบนหน้าจอถ้าคุณเจอของแบบนี้เมื่อไหร่และก็มีอีเวนต์นี้เกิดขึ้นมาในเกมตอนนั้นด้วยผมแนะนำนะครับว่าเอาไปขายเลยนะเพราะว่าราคาสินค้าในหัวข้อ Luxury Item มันจะมีการเพิ่มขึ้นถึง2เท่าตัวด้วยกันนี่ไม่ได้ล้อเล่นนะครับมันแพงมากๆนะคุณสามารถนำยารักษาบาดแผลเคียวแบบกล่องนะครับปกติเนี่ยราคา500บาทแต่พอมีอีเวนต์นี้เกิดขึ้นมาและคุณนำไปขายนะครับราคาของเจ้าบาดแผลเคียวแบบเบาเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาทนะครับเพียงแค่เพื่อนๆนำไปขาย9กล่องเงินคุณก็เต็มแล้วครับรวยจนไม่รู้จะรวยไงแล้วเนี่ยมันขายได้เยอะมากใครคนไหนอยากรวยอยากมีเงินนะครับอีเวนต์นี้เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่บอกเลยว่ารีบไปนะครับอย่าเสียเวลานะเพราะว่าเงินมันเยอะมากจริงๆทีนี้เราจะไปต่อกันที่ความสามารถที่3กันดีกว่าในส่วนต่อมาความสามารถที่3ตรงนี้นะครับจะมีชื่อว่า Influx of Med ตัวเกมของคุณนะครับจะมีการสุ่มพื้นที่ขึ้นมา1จุดและก็บอกว่าบริเวณตรงนั้นน่ะจะมีทรัพยากรยานะครับอยู่เป็นจำนวนมากยาวิ่งก็ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Energy Drink หรือว่าจะเป็น Stimulant ก็ได้มันจะเจอได้เยอะขึ้นรวมถึงซอมบี้บางตัวจะมีการพกยาติดตัวไปด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณสามารถจัดการมันได้คุณก็เอายาไปได้เลยครับแต่ว่าผมต้องขอโทษในส่วนนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจากการทดลองมาแล้วเนี่ยผมยังไม่สามารถบอกได้ว่า
ยาที่คุณจะได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้คือทีมงานยังทำไม่เสร็จนะครับเอาไปแค่ทฤษฎีก่อนละกันว่าพวกคุณนะครับจะสามารถหาทรัพยากรยาเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นโอเคไหมถือว่าจบนะฮะไปต่อกันที่ความสามารถที่4กันดีกว่ากับความสามารถที่มีชื่อว่า Avail Oil Machine ความสามารถที่4ที่มีชื่อว่า Avail Oil Machine นะครับจะเป็นการทำให้สิ่งก่อสร้างในบ้านของคุณเนี่ยใช้ทรัพยากรในการกดแอคชั่นที่น้อยลงมากกว่าเดิมสมมุติว่าเพื่อนๆนะครับต้องการจะทำกับข้าวในบ้านบางทีคือมันอาจต้องใช้อาหารในบ้านของคุณเนี่ยประมาณสัก2หน่วยแต่ทีนี้ถ้ามีอีเวนต์ Avail Oil Machine เกิดขึ้นมาคุณจะเสียแค่1หน่วยเท่านั้นนะครับโอเคไหมอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้ไม่ใช่แค่ว่าเราจะเสียน้อยลงนะครับเพราะว่าการได้รับมาเนี่ยก็จะได้เพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะการสร้างสวนผักในบ้านไม่ว่าจะเป็นการผลิตอาหารหรือว่าจะเป็นการผลิตยาต่อวันนะครับคุณก็จะได้เยอะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีเวนต์ในส่วนนี้คือถือว่าช่วยได้เยอะมากนะครับในการเล่นรีทัลโซนนะส่วนตัวคือผมมองว่ามันโอเคมากเลยเพราะว่าคุณจะได้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นด้วยไหนก็จะเป็นการเสียน้อยลงด้วยถือว่ามันค่อนข้างคุ้มมันคุ้มอยู่นะครับเอาแหละโอเคครับในที่สุดก็มาถึงความสามารถที่5กันแล้วเป็นความสามารถที่มีชื่อว่า The Bullet Benefactor ในตัวเกมของเพื่อนๆนะครับจะมีการสุ่มอีเวนต์ขึ้นมาและก็บอกว่าตอนนี้คือมีกลุ่มคนกลุ่มนึงเนี่ยเอากระสุนปืนและก็ปืนบางจำนวนนะครับมาใส่ไว้ในเมืองของเราถ้าคุณหาปืนได้เจอก็ถือว่าเอาไปเลยนี่แหละครับความเด็ดนะเพราะทุกครั้งนะครับที่เพื่อนๆได้เข้าไปในพื้นที่ของอีเวนต์ในเกมอัตราในการดรอปปืนนะครับจะพุ่งสูงขึ้น 30-50% ด้วยกันนะครับไฮไลท์เนี่ยมันไม่ได้หมดแค่นี้นะคุณมันไม่ได้หมดแค่นี้เว้ยด้วยเหตุผลอะไรก็ตามผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมอ่ะซอมบี้ในพื้นที่อีเวนต์นะครับณตอนนั้นน่ะจะมีการดรอปกระสุนออกมาให้คุณด้วยเว้ยซึ่งในตอนนี้นะครับเราพบว่าอัตราการดรอปเนี่ยจะมีตั้งแต่กระสุน9มม.22 .357 .44 กระสุนลูกซอง12เกต 5.56 และก็ 7.62 เท่านั้นนะครับที่สามารถดรอปได้นะแน่นอนในอนาคตนะครับไม่รู้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าหรือว่าจะมีการเพิ่ม .50 40มม.เข้ามาหรือเปล่านี่ก็ไม่ทราบแต่ว่าในตอนนี้มีเท่านี้ไปก่อนเลยครับโอเคแล้วก็นั่นแหละครับนี่คือทั้งหมดแล้วของการบัฟในวันนี้นะฮะทั้ง5ส่วนจบไปแล้วซึ่งผมกำลังมีการทดสอบเพิ่มเติมให้อยู่นะครับแต่ว่ารบกวนรอเวลาสักหน่อยนะฮะมันต้องมีการใช้เวลาประมาณหนึ่งแล้วก็มีการเก็บข้อมูลเยอะมากรวมถึงเพื่อนๆนะครับสามารถสนับสนุนกันได้ไม่ว่าจะเป็นการโดเนทผ่านช่องทางของทิปมีทั้ง True Wallet และก็ PromptPay นะครับหรือว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ได้เพียงเท่านี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ